นับสนุนโดย Aneyalis That's right ที่สุดของความใช่ในสไตล์คุณรายการมาจิเดะเจแปนญี่ปุ่นคุณเที่ยวได้จริงค่ะสำหรับย่านข้างหลังนี่อุ้มว่าเพื่อนๆก็คงจะคุ้นตากันแล้วแหละทั้งที่เคยมาไม่เคยมาก็คงต้องรู้จักกับย่านนี้ดีเลยใช่ครับผมนี่เลย5แยกชิบูย่าโอ้โหผมชอบมากเลยแต่ว่าสำหรับวันนี้และตอนนี้เนี่ยอาจจะดูแบบว่าคนบางๆตานิดนึงเพราะว่าเป็นช่วงแบบว่าสบายๆใช่วันนี้เป็นวันอาทิตย์วันสบายของชาวโตเกียวใช่พี่แต่ว่าถ้าที่ผมเที่ยวกับพี่มาเนี่ยพี่พาผมออกไปเที่ยวนอกโตเกียวอย่างเดียวเลยยังไม่ได้พาผมเที่ยวในโตเกียวเลยวันนี้ผมเลยอยากจะขอพี่ให้ผมเที่ยวในโตเกียวหน่อยแล้วก็สอนเพื่อนๆด้วยว่าในโตเกียวเนี่ยมันมีย่านอะไรบ้างและควรจะเดินทางยังไงและสถานที่ตรงไหนบ้างที่มันเที่ยวเหมาะกับบอลสบายๆแบบนี้โอเคได้เลยนะคะสำหรับหลายๆทริปนะที่อุ้มเคยสอนเพื่อนๆไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเส้นทางสายยามาโนเตะไลน์หรือว่าเส้นทางสายอื่นๆนะคะวันนี้อุ้มก็จะแนะนำอีกหนึ่งสายรถไฟนะคะที่มันเป็นการเดินทางที่ง่ายๆเหมาะกับสำหรับวันสบายๆวันอาทิตย์อย่างนี้แล้วดิเรกชันต่างๆของสายรถไฟเส้นนี้นะมันก็ดันแบบเหมาะกับวันสบายๆวันอาทิตย์อย่างนี้ด้วยเหมือนกันโอ้โหพูดมาซะขนาดนี้สายนั้นมีชื่ออะไรครับพี่สายนั้นมีชื่อว่าโตคิวโตโยโกไลน์ค่ะงั้นวันนี้เราเริ่มเดินทางกันตั้งแต่ชิบูย่าตรงนี้เลยใช่ไหมครับพี่ใช่แล้วค่ะสายโตคิวโตโยโกไลน์นะคะสายที่แบบว่าสตาร์ทเลยเนี่ยก็เริ่มต้นจากชิบูย่าเดี๋ยวเราเริ่มจากชิบูย่าแล้วก็เดินทางไปเรื่อยๆๆกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับมาจบที่ชิบูย่าอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวตามอุ้มไปซื้อตั๋วก่อนเลยสถานีชิบูย่าสเตชันนะคะนี่ถ้าเกิดว่าเราเอาสถานี JR ชิบูย่าสเตชันเป็นแบ็คกราวด์ด้านซ้ายมือก็จะเป็นห้างโตคิวแล้วก็ทางด้านขวามือก็จะเป็นทางลงสถานีโตคิวโตโยโกไลน์นะคะเดินลงตรงนี้ไปเลยแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันนะไปเรามาถึงสายนี้แล้วนะคะโตคิวโตโยโกไลน์สายนี้นะจะเป็นสายที่แบบวิ่งตรงๆเลยจะมีทั้งหมด21สถานีด้วยกันเขาเดินทางแบบไม่ไกลมากก็รวมระยะแล้วเนี่ยจาก01ถึงที21เนี่ยก็ประมาณ24กิโลพี่งั้นก็แปลว่าตอนนี้เราอยู่นี่ใช่ไหมใช่งั้นผมก็ไปเที่ยวโยโกฮาม่าได้ดิมันสุดสายที่โยโกฮาม่าแต่ว่าวันนี้พอก่อนยังไม่ต้องไปถึงตรงนั้นเอาแค่เนี่ยเส้นตรงแถบๆนี้ก่อนนะเพราะวันนี้เราเป็นทีม Lazy Sunday นะจ๊ะน้องสบายๆอย่าเพิ่งไปไกลมากตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่ตอนนี้อยู่ชิบูย่าไปสถานีแรกเลยนั่งไปแค่2นาทีเท่านั้นไดกันยาม่าซื้อตั๋วเลยมันก็ตามทางมาเรื่อยๆเห็นไหมคะมันก็จะเขียนว่า TY02 เข้าชานชาลาที่3กับ4เห็นไหมตามนั้นเลยพี่เดินตามทางมาปุ๊บลงมาถึงชานชาลาใช่มันก็จะมีเบอร์3กับเบอร์4มันต่างกันยังไงพี่เบอร์3กับเบอร์4นะคะมันก็คือราคาตั๋วเนี่ยเท่ากันเลยแต่ว่าบางขบวนมันจะเป็น limited express ก็คือจะไม่ได้จอดทุกป้ายเรามาดูตรงนี้เนี่ยเขาจะเขียน local express commuter express limited express เราจะไปแค่ไดกันยาม่าเนี่ยมันเป็นอีกป้ายเดียวเราก็ต้องนั่งใช่สายแค่โลโก้เท่านั้นตัวที่เป็น limited express ต่างๆมันจะไม่จอดป้ายนี้ฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็รอดูอันที่เป็นโลโก้ก็ค่อยขึ้นWe'll be right back.
มาถึงแล้วครับผมสถานที่แรกของพวกเราย่านแรกไดกันยาม่านะครับว่าแต่พี่ทำไมพี่ให้พวกเรามาเริ่มต้นที่เนี่ยพี่อ้าวที่พี่ให้ออกตรงไดกันยาม่าเซสชั่นเมน Exit เนี่ยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราออกทางเวสหรือว่าทางเซาเนี่ยเราก็จะเดินอยู่แค่แบบจุดๆเดียวอยู่แค่แอเรียเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเราออกมาเมนเนี่ยอุ้มจะได้อธิบายได้ถูกต้องว่าซ้ายมีอะไรขวามีอะไรข้างหน้ามีอะไรเราจะได้เดินย่านไดกันยาม่าเนี่ยแบบทั่วถึงเลยอ๋อเท่ได้แบบครอบคลุมว่างั้นใช่ใช่แล้วพร้อมยังพร้อมแล้วครับพี่โอเคแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะบายออกมาจากสถานีนะคะจะเจอกับถนนใหญ่ปุ๊บก็นี่เลยเลี้ยวขวาแยกแรกเลยป่ะนี่ครับเพื่อนๆตั้งแต่ตรงที่ซอยพี่บอกให้เดินมาออกมาสักแป๊บนึงสักประมาณ200เมตรนี่เลยเราจะเจอต้นไม้เหล็กสีเขียวเด่นมากเลยครับเพื่อนๆใช่ที่อุ้มต้องให้เพื่อนๆนะคะมาเริ่มที่เจ้าต้นไม้สีเขียวนี่นะเพราะว่าเวลาที่เราจะไปเดินเที่ยวซ้ายตรงขวาอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะยึดตัวต้นไม้เขียวๆนี้ได้เลยพี่แล้วย่านนี้เนี่ยมันมีชื่อเรียกของมันไหมมีถ้าเกิดว่าต้องแถบตรงต้นไม้สีเขียวนะคะตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไดกันยาม่าแอดเดรสข้ามเลยไฟเขียวแล้วจากตรงไปคันยาม่าแอดเดรสนะคะตรงต้นไม้สีเขียวๆนั่นเพื่อนๆข้ามฝั่งมาเลยมาฝั่งตรงนี้ตรงนี้ก็จะเจอกับซอยเล็กๆอุ้มว่าซอยนี้น่าสนใจเดี๋ยววันนี้เราจะไปเดินเล่นซอยนี้กันแต่ว่าก่อนที่จะเดินเข้าไปในซอยนี้นี่ข้างหน้าเลยจะเจอกับร้านขายขนมปังเป็นร้านขายขนมเล็กๆนะคะชื่อว่าร้านเชียร์หลุยส์อันนี้เนี่ยนะอุ้มชอบมากเวลามาที่นี่นะอุ้มก็จะแวะซื้อก่อนเลยแล้วก็เดินเล่นกินไปเรื่อยๆน่ารักน่ารักเจมเดี๋ยวเจมลองนี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่เข้าไปซื้อมาให้นะเพื่อนๆลองนี้แป๊บนึงเดี๋ยวอุ้มไปซื้อมาให้กินเกาะตู้รอเลยเจมได้มาแล้วดูหน่อยดิพี่นี่หอมมากเลยเข้าไปในร้านโอยแทบแอบกินคนเดียวในร้านเลยโอ้โหโอ้ยนี่พี่ไม่ได้อยากจะแนะนำขนมอะไรเลยนะแต่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของซอยที่อุ้มชอบก็เลยแบบนิดนึงนะมาถึงตรงนี้แล้วแล้วมันก็อร่อยด้วยโอ้อันนี้นะเขาเอามันที่แบบเป็นมันเหลืองสีเหลืองๆที่แบบหวานๆเนี่ยเอามาทำเป็นขนมเอามาเผาแล้วก็ทำเป็นขนมนี่น่ากินไหมเอาเจมลองอะไรวะโอ้โหเป็นเนี่ยอร่อยพี่ว่าเรากินไปเดินไปเหอะเสียเวลาอยู่ตรงนี้ก่อนจากตรงหน้าปากซอยนะเดินมาตรงนี้เนี่ยเจมรู้สึกไงกับแถวๆนี้ผมรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศแบบสงบสงบเงียบสบายสบายแล้วพวกร้านค้าในซอยต่างๆนะพี่มันทำให้ผมรู้สึกว่าแบบว่ามันไม่หวือหวามากอารมณ์ประมาณแบบพร้อมพงเอกมัยอะไรเงี้ยพี่แบบมันแบบไม่หวือหวาขั้นแบบศูนย์การค้าอะไรเงี้ยมันจะแบบเป็นร้านที่แบบคนรู้จักและมาที่นี่เฉพาะตาตรงนี้อะไรเงี้ยโอ้โหนี่เดินมาแค่แบบว่าครึ่งซอยนี่แกซึมซับได้ถึงขนาดนี้นี่สุดยอดเลยเนี่ยเพราะจริงๆแล้วไดกันยาม่าเนี่ยนะคะมันเป็นย่านเกี่ยวกับพวกย่านที่เขาเป็นย่านที่อยู่อาศัยแล้วเขาก็แปลงจากที่อยู่อาศัยเนี่ยกลายมาเป็นร้านค้าต่างๆแต่ว่าร้านค้าที่มารวมอยู่ในบริเวณนี้เนี่ยก็จะเป็นร้านค้าที่เป็นร้านค้าที่ดูแบบเรียบง่ายแต่ว่ามีแบรนด์จะเอาพวกเนี่ยบ้านเรือนต่างๆเอามาทำเป็นร้านทำผมบ้างเอามาทำเป็นร้านค้าเห็นไหมแล้วคนที่มาเดินเนี่ยเขาก็ต้องการแบบเหมือนความเงียบสงบก็ค่อยๆเดินดูของกันไปตามแยกตามซอยต่างๆอ๋อเจ
จ๋งจังเลยน่ารักด้วยร้านแต่ละร้านอ่ะใช่แล้วเนี่ยขนาดเดินมาแค่ต้นซอยนะก็จะเจอกับร้านนี้แหละร้านนี้เป็นร้านแบรนด์ดังที่คนไทยรู้จักแล้วก็เวลาที่มาญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมาหาซื้อกันเยอะมากเลยก็คือแบรนด์ Onitsuka Tiger นั่นเองอันนี้เป็นสาขาของไดกันยาม่านะคะที่นี่ของเยอะมีของครบไม่ค่อยแบบจะเหมือนกับย่านอื่นๆแบบย่านชิบูย่าหรืออะไรที่มีคนไปเยอะนะอันนั้นของก็จะไม่ค่อยมีแต่ว่าอันนี้นะครบสีครบไซส์ตรงข้ามกับร้านOnitsuka Tigerนะชื่อร้านพิสตาชิโอร้านนี้นะจะขายเกี่ยวกับพวกเป็นพวกรองเท้าผ้าใบแต่ว่ามันเป็นรองเท้าผ้าใบที่ไม่ธรรมดาเป็นรองเท้าผ้าใบที่เป็นรุ่นพวกลิมิเต็ดอีดิชันเป็นรุ่นที่หายากๆหรือว่าเป็นรุ่นสวยๆเนี่ยก็จะมารวมอยู่ที่นี่ตัวเด่นๆอย่างนั้นเลยนะใช่ร้านเล็กแต่ว่าโหขับแก้วขับแก้วเดินมาพี่อืมก็เห็นร้านแบบรูปสงบเรียบง่ายมันไม่แบบหรูหรามากใช่แต่ว่าทุกร้านพี่แบรนด์เนมดังหมดเลยนะพี่มาได้กันเยอะมากสนับสนุนโดย Aneyalis That's right ที่สุดของความใช่ในสไตล์คุณสนับสนุนโดย J-Plan Holiday เที่ยวญี่ปุ่นกับคนรู้จริงถ้าเดินมาแล้วพี่อืมก็เห็นร้านแบบรูปสงบเรียบง่ายมันไม่แบบหรูหรามากใช่แต่ว่าทุกร้านพี่แบรนด์เนมดังหมดเลยนะพี่ใช่แล้วอย่างพวกร้านเนี่ยเห็นป่ะที่เรานั่งอยู่ข้างหลังเราเนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่รู้จักสำหรับคนไทยแล้วก็คนทั่วไปเนี่ยก็เป็นที่รู้จักเหมือนกันถ้าเกิดว่าจะให้พี่นะสโคปเกี่ยวกับย่านไดกันยาม่านะมันคือเป็นย่านที่แบบว่าคนอยากจะซื้อของที่เป็นของแบรนด์แต่ว่าต้องการที่จะซื้อแบบไพรเวทต้องการเดินเงียบๆแต่ว่าอยากจะลองเสื้อผ้าสบายๆแล้วก็เป็นแบรนด์ที่แบบเป็นแบรนด์ที่คนรู้จักด้วยก็จะมาย่านนี้แหละโอเคพี่ว่าเดี๋ยวเราไปเดินกันต่อดีกว่าเนี่ยเข้าซอยเล็กๆนี้ไปเลยน่ารักดีไปเจมพอลสมิธอันนี้อาร์นิวโวเดี๋ยวแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักอีกนิดนึงนะคะคือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชอบช็อปพอลสมิธบ่อยๆเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าร้านเนี่ยบางทีมันชอบอยู่ใกล้กันหรือว่าอยู่ที่เดียวกันในช็อปอาร์นิวโวเนี่ยก็เป็นเจ้าของเดียวกันกับพอลสมิธเหมือนกันเหมือนมีมาก่อนด้วยแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาก็จะทำสไตล์แบบง่ายๆเป็นพวกเสื้อยืดเป็นพวกเสื้อทีเชิ้ตอะไรอย่างเงี้ยต่างๆดูไปดูมานี่ย่านนี้ก็แบบเหมือนแบบว่าแอบติดไฮโซเหมือนกันนิดนึงนะพี่นะอ้าวใช่สิจะเป็นแบรนด์เนมดูไฮโซอีกคนเดินก็แบบแต่งตัวหรูหราขนาดสุนัขเลยยังแต่งตัวเลยพี่อ้าวเก๋ๆดูดิดูปลอกคอกระสายจูงดิเฮ้ยหนังแท้ มาได้กันยังมาเด็กเต็มเด็กเต็มถังเลยพี่อ๋อเนี่ยพยายามจะให้เห็นนะว่าบรรยากาศของการมาเดินที่นี่มันเป็นอย่างนี้นะครอบครัวเล็กๆแล้วก็เดินกันแบบเนี้ยสนุกสนานวันอาทิตย์สบายๆโอ้พี่ร้านแต่ร้านนี่หรูหราเจ๋งมากเลยพี่ใช่แล้วแล้วนี่เราเดินมาแล้วจำทางไงอ่ะ
ก็คือเอาง่ายๆนะจากตรงแถบร้านที่เป็นพวกร้านแบรนด์เนมพวกพอลสมิธต่างๆเนี่ยก็เดินข้ามมาฝั่งตรงข้ามเลย uh-huh. ตรงนี้ก็จะเป็นซอยเล็กๆที่เป็นพวกคาเฟ่น่ารักน่ารักมีหลายๆร้านไม่ว่าจะเป็นแบบคาเฟ่ที่เป็นอินดอร์เอาท์ดอร์นี่เลือกได้หมดเลยนี่นะร้านมอคค่าคอฟฟี่นี่น่ารักมาก oh. ร้านเก๋ๆนั่งได้แค่ไม่กี่ที่ mm. ใช่นี่เห็นไหมหรือว่าจะไปนั่งบนดาดฟ้าร้านคือแบบเลือกเอาเลยตามแต่สไตล์ที่เราชอบแบบไหนชอบแบบอารมณ์น่ารักน่ารักก็ร้านฝั่งนี้ชอบแบบอารมณ์เก๋ๆนั่งสบายแมนๆหน่อยก็ฝั่งนี้นี่เดี๋ยวพาไปดูข้างในข้างในนี้มีอีกเพียบเลยตรงร้านที่มีคาเฟ่น่ารักน่ารักนะคะเดินออกมาก็จะเจอกับถนนที่เรียกว่าฮิลไซด์เทอร์เรสนะคะตรงแถบนี้เดี๋ยวไปทางด้านขวามือป่ะเดี๋ยวอุ้มจะพาไปรู้จักกับอีกที่ที่หนึ่งสวยดีป่ะมาไม่ไกลมากนะคะเพื่อนๆสักประมาณ200เมตรได้จากตรงฮิลไซด์แล้วจะมาเจอกับอีกโซนหนึ่งที่อยากจะให้รู้จักโอ้เหมือนแต่ละโซนนี้มันอยู่เยอะๆแล้วหมดเลยนะเดินจากเมื่อกี้เสร็จปุ๊บก็มาอีกโซนหนึ่งต่อมาใช่แล้วก็คือเริ่มแรกเลยนะออกมาจากสถานีจะมาเจอกับไดกันยามะแอดเดรสเดินเล่นก็จะมาเจอกับตรงฮิลไซด์จากฮิลไซด์ก็จะมาเจอกับตรงนี้เลยมาให้เห็นข้างหน้าชัดๆตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าไดกันยามะทีไซเห็นไหมตรงนี้1บล็อกด้านริมซ้ายอีก1บล็อกตรงฝั่งโน้นนี่ตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นโซนที่แบบว่าโอ้โหคนนี่เขาชอบมาแบบเดินเล่นกันวันอาทิตย์สบายๆเนี่ยชอบมาที่นี่เลยโอ้โหพี่แล้วดูจากโซนนี้นะพี่ดูเป็นโซนที่ชิลที่สุดแล้วพี่ซึ่งผมบอกนะครับเพื่อนๆโซนแต่ละโซนเนี่ยมันแบ่งของมันชัดเจนซึ่งถ้าเกิดลองคิดดูว่าถ้าเกิดมันไม่มีแบบว่าแบ่งโซนนี้แบบว่ามันปนมั่วกันไปสเปซสปาหมดเนี้ยเราเดินไปเราก็จะแบบไม่รู้ว่าจะตรงนี้อยู่ตรงนี้ไอ้นี่อยู่ตรงนี้แต่พอมันแบ่งเป็นโซนๆอยากไปซื้อของช้อปปิ้งแบรนด์เนมก็ตรงนู้นอยากมาพักชิลๆก็มาโซนนี้มันทำให้เราเดินทางและท่องเที่ยวง่ายขึ้นใช่แล้วอย่างที่อุ้มอธิบายเพื่อนๆไปเนี่ยนะคะจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยเดินในกันยามาได้สนุกขึ้นแล้วก็ได้ตามแบบที่เราต้องการใช่ไหมโซนนี้นี่พี่ชอบมากเลยไปเราไปเดินเล่นดูข้างในกันไปครับเพื่อนเดี๋ยวโซนนี้เนี่ยเดี๋ยวพาชมนู่นชมนี่หน่อยละกันเดี๋ยวว่ามีอะไรบ้างในโซนนี้นะฮะน่าสนใจครับก็จะเห็นว่าจะมีโต๊ะกาแฟเยอะนั่งชิลๆสบายๆนะพักผ่อนกันนะครับนี่แล้วก็จะมีพวกซุ้มแบบขายแบบต้นไม้เล็กๆแบบเอาไปวางบนแบบว่าหน้าต่างอะไรเงี้ยแบบน่ารักน่ารักนี่มีแบบแบบว่ากระปุกมอสด้วยนะดูนะฮะกระถางเป็นมอสคือเขาไม่ได้เป็นแบบตลาดต้นไม้นะคะเพื่อนเป็นแค่ต้นไม้ที่แบบว่าเวลาสมมติว่าเราอ่านหนังสือชิลๆริมหน้าต่างข้างนอกเอาท์ดอร์ที่บ้านเราวางต้นไม้เล็กๆน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยให้มันดูแบบได้อารมณ์โอ้โหรู้ไหมครับพอยิ่งเข้ามาลึกๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่ชิลแล้วมันเป็นซุปเปอร์ชิลแล้วครับโอ้โหลองดูข้างๆนะครับนี่โต๊ะตั้งแบบนั่งพักกินกาแฟแล้วก็คือแบบมีแบบตัวปล่อยฮีเตอร์ให้ด้วยแบบให้นั่งได้นานๆอะไรเงี้ยแล้วพอเข้าไปปุ๊บก็จะมีพวกร้านค้าขายของนี่ใครนะครับที่ชอบเล่นกล้องเนี่ยจะชอบมากเลยไลก้านี่เดี๋ยวให้ดูระเบียงร้านกาแฟดีนะเนี่ยมันเป็นร้านอารมณ์แบบนัดเจอเพื่อนวันอาทิตย์คุยกันเมาเรื่องสารทุกข์สุขดิบเป็นไงบ้างเธออะไรมันน่ารักอะครับเพื่อนๆร้านนี้ร้านขายอุปกรณ์จักรยานนี่ชอบเลยสิโอ้ยไม่นะที่นี่เขาไม่ได้แบบขายอย่างเดียวนะหมายถึงว่าก่อนที่จะซื้อเนี่ยคุณสามารถที่จะลองได้ด้วยนี่ไงเห็นไหมก็คือแบบว่าถ้าเกิดว่าอยากจะลองขับคันนี้นะเดี๋ยวเรียกสตาฟแล้วก็เนี่ย
ลองขับได้เลยก็คือเขาจะให้ขับในบริเวณนี้ลองดูว่าคันนี้เราชอบไหมขับแล้วถูกใจไหมขับในบริเวณนี้ชิวๆสบายๆนะโหชอบคันนี้เลยคันนี้คลาสสิกโอ้โหแต่ว่าแฮนเลยเอวอีกโหแอบดูราคาหน่อยสิ 429,000 เยน 103,000 ทรายมีแม่ไม่ทรายแล้วเหรอแสนกว่าไม่ทรายแล้วมาน่ารักเนาะนี่ก็เป็นร้านแบบว่าพาน้องหมามาเที่ยวแล้วก็น้องหมามาดูแลอะไรเงี้ยคือตอนนี้พี่ว่านะคือมันเป็นเหมือนแบบตอนนี้ญี่ปุ่นนะเวลาวันอาทิตย์นะคนเขาก็จะแบบแต่งตัวเก๋ๆออกมาพร้อมหมา1ตัวเดินชิลๆเหมือนเป็นแฟชั่นอะแล้วคือแต่ละคนนะเขาก็จะแต่งตัวให้หมาเป็นสไตล์เขาให้ดูดีเลยให้แบบแมชกับคนไหนเจ้าของอะไรเงี้ยใช่คนไหนแบบเจ้าของแต่งตัวไงหมาก็จะสไตล์นั้นเหมือนกันมันน่ารักดีอะแล้วเนี่ยตรงเนี้ยร้านกรีนด็อกนี่ก็จะขายพวกอุปกรณ์หมาแล้วก็จะเป็นพวกสปาหมาด้วยนะตัดขนทำความสะอาดอะไรต่างๆเนี่ยก็อยู่ในนี้เลยนี่เขาก็แบบว่ามาทำอะไรบ้างคะวันนี้จะสปาผมทำเล็บทาสีหรือว่าอะไรได้หมดเลยเจมแกควรหน่อยไหมโอ้ตัดขนแล้วครับไม่อยากจะเลยตัดขนตรงนี้หน่อยไหมยิงหมดพี่ว้าวและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งย่านนะคะสำหรับย่านสบายๆในวันอาทิตย์ซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆครับอยากจะมาเที่ยวในย่านนี้ในวันสบายๆแบบนี้นะครับก็มาสักประมาณ9โมง10โมงเพราะร้านนี่กำลังเปิดพอดีเลยใช่แล้วก็คือประมาณสัก11โมงเนี่ยนะคะร้านเขาก็จะเปิดทั้งหมดเลยแล้วก็พร้อมที่จะเดินชิลได้เลยเดี๋ยวเสร็จจากย่านไดกันยาม่านะคะมีอีกย่านนึงอยากจะให้รู้จักเป็นย่านที่อยู่ติดกันตอนนี้นะเรากำลังเที่ยวอยู่ในสายโตคิวโตโยโกไลน์เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้2ทาง1คือกลับไปที่สถานีไดกันยาม่าแล้วก็นั่งไปอีก1ป้ายไปที่สถานีที่ชื่อว่านาคาเมคุโรหรือจากตรงนี้แล้วเนี่ยมันเดินชิลๆขนาดนี้แล้วเดินต่อไปที่ย่านนาคาเมคุโรได้เลยมันสามารถเดินต่อกันได้ป่ะเดี๋ยวเราเดินต่อกันไปที่ย่านนาคาเมคุโรค่ะป้ายอันนี้มาในย่านนี้นะพี่มันสงบมัน private ได้อย่างมันมีความเป็นธรรมชาติสูงมากมันสวยตรงที่มันเขียวชอุ่มสูดบรรยากาศได้เต็มที่มากสนับสนุนโดย J Plan Holiday เที่ยวญี่ปุ่นกับคนรู้จริงสนับสนุนโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นเดินกลับมาที่ด้านหน้าของทีไซส์นะคะเพื่อนๆจะเดินต่อไปที่ย่านนากาเมโกโรก็เดี๋ยวขวาไปเลยนี่ทางนี้ใช่เดินชิวๆไปเรื่อยๆไปเดินด้วยกันเลี้ยวขวาออกจากทีไซส์มานะคะเพื่อนๆก็ไม่ถึง200เมตรเดินมาถึงสี่แยกไฟแดงนะสี่แยกแรกเลยอันนี้เห็นไหมฝั่งตรงขาวๆนู่นอันนั้นจะเป็นโบสถ์ที่เขาชอบมาแต่งงานกันเสร็จแล้วก็จะเป็นคาเฟ่ปุ๊บมันจะตรงสี่แยกพอดีเลยจะมีเนินลงเดินลงเนี่ยดาวฮิลลงไปเลยตรงนี้คือทางไปนากาเมคุโรนะคะเดินลงเนินนี่ไปเลยเนินมานะคะลงมาสักประมาณแบบ300เมตรได้เพื่อนๆก็จะเจอกับตรงนี้เลยคลองเล็กๆตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยก็ถึงที่นาคามิโกโรแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันตั้งแต่ตรงนู้นเลยดีกว่าตั้งแต่หัวถนนฝั่งนู้นเลยแล้วก็เดี๋ยวเดินไล่กันมาอ่ะยะนะปะไปกันพี่อันนี้เลยขวามือThank you.
กหนึ่งย่านสบายๆนะคะที่อุ้มอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักที่นี่ชื่อว่านาคาเมคุโรเบนยาเจมจากที่พี่พาเดินมานี่รู้สึกอารมณ์เปลี่ยนเลยไหมโอ้โหเปลี่ยนเลยต่างจากย่านที่แล้วมากเลยครับพี่เพราะย่านที่แล้วเนี่ยมันก็สงบแบบ private ก็จริงแต่ว่ามันยังมีความแบบว่าเป็นแฟชั่นยังมีดีไซน์ของตึกของร้านค้าต่างๆแล้วก็อีกอย่างนะพี่มันยังมีความเป็นเมืองอยู่แต่พอมาในย่านนี้นะพี่โอ้โหมันเปลี่ยนทุกอย่างเลยอันนี้คือแบบมันสงบ privateเหมือนไปที่หลบภัยและอย่างมันมีความเป็นธรรมชาติสูงมากตั้งแต่เดินมาพี่ตลอดทั้งสองทางนะสังเกตเห็นแล้วว่าร้านค้าข้างๆเนี่ยมันจะเป็นร้านที่แบบว่าคือเป็นบ้านมาก่อนแต่ว่ามาเปิดเป็นร้านขายหนังสือร้านคอฟฟี่ช็อปคือมันเป็นสถานที่ที่แบบว่าคือเราอยากจะหนีมาทำงานคนเดียวอยากมาอยู่คนเดียวอยากแบบว่าหลบจากฝูงชนอะไรเงี้ยมาจิบคอฟฟี่คนเดียวอะไรเงี้ยโอ้โหมันจะเป็นบรรยากาศที่ชิลมากใช่จากที่พี่เดินมานะพี่ชอบอย่างนึงคือความสะอาดแม่น้ำนี่แบบว่าใสสะอาดเห็นเป็ดเห็นปลาแบบโอ้ยน่ารักมากเลยแล้วก็สองข้างนะมันจะเป็นต้นซากุระเพื่อนๆคือตอนนี้เนี่ยมันอาจจะแบบร่วงไปหมดแล้วแต่ว่ามันสวยตรงที่มันเขียวชอุ่มแล้วก็แบบว่ามันโค้งเข้าหากันแล้วตรงกลางเป็นแม่น้ำเนี่ยโอ้โหเดินแล้วมันแบบสบายอ่ะรู้สึกไม่เมื่อยเลยมันรู้สึกว่าแบบสูดบรรยากาศได้เต็มที่มากแล้วเดี๋ยวอุ้มนะคะจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปเดินดูทั้งสองฝั่งเลยว่าที่นี่เนี่ยเขามีบรรยากาศเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราลองไปเดินดูกันพี่ย่านนี้เนี่ยดูไปดูมาเหมือนคนเขาไม่ได้ตั้งใจมาเดินช้อปปิ้งเลยนะก็ที่เจมสังเกตอะเห็นอะเดินมาเนี่ยมันมีร้านอะไรเยอะสุดอะพวกร้านหนังสือร้านนั่งชิลแบบดื่มกาแฟดื่มกาแฟอะไรเงี้ยพี่ใช่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านเนี่ยเห็นปะร้านเล็กๆน่ารักอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นร้านที่เหมือนแบบเป็นร้านหนังสือร้านแบบที่เจมพูดเลยเพราะว่าที่นี่นะเขาจะเป็นเหมือนกับเสาร์อาทิตย์แล้วเป็นที่มาหลบความวุ่นวายต่างๆอยากจะพักสมองเนี่ยมาที่ย่านเนี้ยเหมาะมากเลยพี่ชอบร้านนี้พี่ขอดูก่อนได้ปะไปนะคือแบบเท่าที่ดูนะมันก็จะเป็นหนังสือที่เป็นหนังสือพวกหนังสือญี่ปุ่นหมดเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนอ่านตัวญี่ปุ่นออกนะคะต้องว่าร้านนี้น่าสนใจเลยเพราะว่าถ้าเกิดใครอ่านไม่ออกนะเข้ามาดูอารมณ์พวกแบบหนังสือที่เป็นรูปภาพอะไรเงี้ยคือที่นี่ให้อารมณ์เป็นร้านหนังสือเงียบๆที่แบบน่าอ่านน่าค้นหามากเลยดูจากโต๊ะตรงกลางครับผมโอ้โหนั่งอ่านบรรยากาศเป็นแบบสบายๆหนังสือล้อมรอบเรานะครับผมโอ้โหดูท่านอาจจะแบบว่าฟินมากๆเลยกับการอ่านหนังสือกับการอยู่ในที่ที่นี้สวยดีอ่ะนี่ตรงนี้นะเขาก็จะมีโซนเป็นเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะลองอ่านหนังสือเล่มไหนก็ลองนั่งอ่านชิวๆได้ลองอ่านไปแล้วแบบเราชอบก็ค่อยซื้อได้ตามร้านหนังสือญี่ปุ่นอ่ะส่วนใหญ่เขาก็จะน่ารักน่ารักแบบนี้แหละให้เรานั่งลองอ่านได้เลยคือเพื่อนๆครับผมเขาเนี่ยจัดวางหนังสือไว้ข้างหน้าร้านเลยครับคือไม่ห่วงว่าเขาว่าใครจะหยิบไปอะไรอย่างงี้คือเขาไว้ใจไม่มีเขาอุตส่าห์ใจดีขนาดนี้ใครจะกล้าหยิบอ่ะนะคนเต็มเลยอ่ะไหนโจฮันชีสเค้กโอ้ไม่บอกไม่รู้เลยนะเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอป้ายเล็กๆอย่างนี้นี่คือแบบตอนแรกนึกว่าบ้านคนเพราะว่าแบบข้างบนนี่ก็เป็นที่อยู่อาศัยข้างล่างทำเป็นแบบร้านเล็กๆน่ารักดีแกรอแป๊บนึงได้ปะได้เดี๋ยวขอเข้าไปสำรวจนิดนึงถ้าเกิดสำรวจสำเร็จเนี่ยก็เผื่อผมด้วยแล้วกันนะได้เลยชีสเค้กเขาแบบเป็นร้านเล็กๆนะคุณป้าเขาก็มีตู้แค่เนี้ยความกว้างก็เนี่ยประมาณสัก
เมตร60ได้มีแค่นี้เองแล้วเห็นเนี่ยดูนะมีแค่ไม่กี่อย่างเองคุณป้าเขาคงแบบเหมือนแบบขายวันว่างอะไรเงี้ยว่างจากการทำงานก็ทำชีสเค้กขายเล่นได้แล้วชิ้นเล็กน่ารักมากเลยซื้อมา2แบบนะของพี่เนี่ยเป็นออริจินอลแล้วก็ให้แกเป็นบลูเบอรี่โอเคนะแต่พี่ว่านะโหยกินตรงนี้มันก็ไม่ไหวเพราะว่าในร้านนะเขาเล็กมากเลยเป็นคุณป้าขายแล้วก็ไม่มีที่กินด้วยฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่ว่าเราไปหาแบบร้านกาแฟเนาะจิบกับชีสเค้กเราดีกว่าได้เอาป่ะเอาร้านเก๋ๆนะเอาไปตรงไหนดีแป๊บนี้แป๊บนี้โอ้เจมพี่เอาร้านนี้มันเหมาะกับชีสเค้กที่พี่ถือมามากดูดิร้านเก๋มากน่ารักอ่ะไม่รู้พี่จะบอกเพื่อนยังไงดีว่าร้านนี้มันอยู่ตรงไหนระหว่างไหนซอยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหพี่ว่าไม่ต้องบอกเลยเพื่อนๆ นะคะเวลาที่มานะคะเมกุโรนะเดินเลียบคลองมาเรื่อยๆคลองมันจะอยู่ตรงกลางร้านมันจะอยู่2ฝั่งคลองก็เดินฝั่งซ้ายขวาซ้ายขวามามันก็จะเจอร้านอย่างที่พวกเราเจอเนี่ยแหละเนี่ยเดินเนี่ยเอาคลองเป็นหลักแค่นั้นเองก็จะเจอร้านเก๋ๆแบบนี้เลยเอาเป็นว่าคือก็แค่เดินชมวิวเพลินๆไปเจอร้านอะไรที่ชอบนะคะผมก็แวะร้านนั้นเผลอๆอาจจะเจอร้านที่เจ๋งกว่าอีกแต่พี่ชอบร้านนี้แล้วป่ะพี่จะเข้าป่ะโอ้โหย่านนี้นะอุ้มอยากให้มาเลยแนะนำจริงๆแล้วก็ร้านนี้อยากให้มาลองด้วยอุ้มยังไม่ได้ลองชิมรสชาติกาแฟนะแต่ว่าอุ้มได้ชิมบรรยากาศมันเรียบร้อยแล้วมันใช่มากเลยดูดินี่ดูไอเจมของอุ้มจากเป็นผู้ชายบ้าพลังนะนี่เป็นผู้ชายชิลๆถ่ายรูปเก๋ๆเห็นไหมมียกนิ้วอะไรด้วยสาวละสาวละบ้าเดี๋ยวมันเจอย่านสุดท้ายนะแต่งหน้าแน่นอนโอเคเจมได้แล้วเย่อ่ะโหนี่โอ้ยฟองฟูแก้วเลยพี่โอ้นะเหมาะมากเหมาะมากอากาศแบบเย็นๆอย่างนี้นะตั้งแต่ที่เราเดินเล่นมานะพี่ผมได้สังเกตบรรยากาศนะรอบตัวเมืองสถานที่ที่เราเดินเล่นนะพี่โอ้โหแบบมาเพื่อพักโดยเฉพาะเลยพี่สถานที่แบบว่าหนีมาเพื่อพักก็เนี่ยลองสังเกตดิเอาแค่ร้านกาแฟร้านเรานะมีครอบครัวมีคนจุงน้องหมามามีคนมานั่งคุยกันไม่ค่อยจะเห็นนะว่าแบบว่าคนจะเดินถือถุงช้อปปิ้งเยอะๆอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีที่นี่มันจะเป็นที่แบบรีแลกซ์จริงๆเพราะพี่ตอนนี้พี่รีแลกซ์มากทานเสร็จแล้วนะครับแต่เราก็ต้องช่วยกันทำความสะอาดให้เขาด้วยนะครับทิ้งเลยเรียบร้อยนะครับพี่บรรยากาศชิลๆแบบนี้ในเมืองนี้เนี่ยมีไหมครับโอ้โหมีตอนนี้นะประมาณสัก4โมงนี่เหมาะเลยกับอีกย่านหนึ่งเดี๋ยวเราเดินกลับไปที่สถานีนาคามิคุโรนะคะแล้วก็ขึ้นรถไฟสายโตเกียวโตโยโกไลน์นะเหมือนเดิมเลยไปอีกสถานีนึงตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวอุ้มจะแนะนำให้รู้จักอีกย่านหนึ่งชิลไม่แพ้กันปะ
ไม่ต้องนั่งรถไฟไปย่านอื่นก็ได้อยู่ย่านตัวเองอยู่แถวบ้านก็มีทุกอย่างมีครบเลยเวลาวันอาทิตย์เย็นๆอย่างนี้นะคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาชอบมากินข้าวห่อไข่สนับสนุนโดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่นสนับสนุนโดย J-Plan Holiday เที่ยวญี่ปุ่นกับคนรู้จริงเพื่อนๆจำตรงทางแรกเลยได้ไหมคะที่เป็นทางต้นทางที่อุ้มพาเพื่อนๆไปแนะนำเวลามาเดินที่นี่เพื่อนๆก็เดินมาเลยแล้วก็เดินเล่นซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยให้คอมาอยู่ตรงกลางเดินมาจนสุดถนนก็จะเจอกับนี่เลยเส้นรถไฟเห็นไหมจะอยู่ข้างหน้าเราเลยถ้าเกิดว่าเราเจอเส้นรถไฟแสดงว่าตรงนี้เนี่ยก็คือสุดทางแล้วเลี้ยวขวาไปก็ถึงสถานีแล้วค่ะพอเดินมาก็จะเจอกับสถานีนาคาเมโกโรเลยนะคะเห็นไหมอยู่ฝั่งตรงข้ามเข้าไปในนั้นเลยแจมลุยมาพี่นี่มาถึงตรงที่ขายตั๋วนะคะเอาเหมือนเดิมเลยนะคะเพื่อนๆเลือกที่เป็นตู้ส้มโตคิวไลน์นี่ตอนนี้เราอยู่ที่นาคาเมโกโรนะคะTY03เราจะไปที่สถานีที่ชื่อว่าจิยูงาโอกะ TY07 160เยนอ่ะ JM ทีนี้ดูสิไปถูกเปล่าโอ้ยง่ายเลยพี่เพราะพี่บอกผมว่าแต่สถานีมันมีตัวเลขของมันใช่ไหมสถานีที่เราจะไปนะครับมีเบอร์ว่า07ซึ่ง07เนี่ยก็มันก็อยู่ในระหว่างที่4ถึง21ใช่แล้วต้องเป็นเบอร์1ถูกต้องป่ะงั้นเราไปที่ชานชาลาเบอร์1กันเลยค่ะออกเมน exit ตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะที่จิยูงาโอกะก็ยังอยู่ในสายโตคิวโตโยโกะไลน์นะที่อุ้มอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆสำหรับวันอาทิตย์สบายๆแบบนี้แล้วย่านนี้พี่มันแตกต่างยังไงสำหรับความแตกต่างของย่านจิยูงาโอกะนะคะที่นี่เนี่ยมันจะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่เขายังอาศัยอยู่กันจริงๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะได้มาแบบอารมณ์ที่เวลาแบบแถวบ้านคนญี่ปุ่นเขาอยู่กันยังไงมีอะไรซื้อบ้างเนี่ยที่เนี่ยเหมาะมากเลยไปไปสับซ้ายก่อนเพราะว่าจากตรงเทรนอีชิใช่ไหมที่เราเดินกันเมื่อกี้เนี่ยก็เดินออกซอยข้างเดินออกซอยข้างมาก็จะเจอกับตรงนี้เลยที่เป็นต้นไม้แล้วก็มีสวนสาธารณะอยู่ตรงกลางเนี่ยเดินได้เลยใช่ครับพี่แต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันต่างจากเมืองที่แล้วนะก็อย่างเมืองที่แล้วเนี่ยมันจะมีคลองอยู่ตรงกลางแล้วก็จะแบ่งฝั่งว่าตรงนี้เป็นร้านค้าฝั่งอีกฝั่งนึงก็จะเป็นบ้านแต่ตรงนี้เนี่ยเหมือนเป็นหมู่บ้านใหญ่ๆหมู่บ้านนึงที่มันมีร้านค้าอยู่ข้างในด้วยมันจะเป็นร้านช็อปปิ้งร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยมีทุกอย่างครบหมดเลยพี่ใช่ที่เนี่ยมันครบวงจรมากเลยเนี่ยเพื่อนๆดูนะอุ้มจะหยุดอยู่แบบจุดเดียวนะตรงนี้เลยเห็นปะฝั่งนี้ร้านมูจิร้านมูจิฝั่งนี้เป็นร้านขายเสื้อผ้าข้างบนเป็นร้านตัดผมซึ่งแบบไม่ต้องนั่งรถไฟไปย่านอื่นก็ได้ อยู่ย่านตัวเองอยู่แถวบ้านก็มีทุกอย่างมีครบเลยเนี่ยเดี๋ยวเดินไปก็จะมีอีกหลายๆแบรนด์ที่แบบเฮ้ยมันรวมอยู่ในหมู่บ้านนี้มันสะดวกสบายมากใช่
ราจากฝั่งขวามาเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเดินตรงมาก็จะเจอกับร้านนี้เลยโอ้โหอารมณ์เย็นๆอย่างนี้นะมันเริ่มหิวแล้ว no. ฉะนั้นเนี่ยต้องนี้เลยร้านชื่อว่าร้านลาเครุออมเล็ตไลซ์เวลาวันอาทิตย์เย็นๆอย่างนี้นะคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาชอบมากินข้าวห่อไข่กันโอ้ข้าวห่อไข่สนใจบ้างโอ้สนใจมากเลยอยากจะรู้ว่าของเขาเนี่ยอร่อยแค่ไหนโอเคไปเข้าเลยข้าวห่อไข่แล้วก็มีน้ำซุปแกงกะหรี่ราดด้วยแถมยังจะมีเป็นเหมือนกับเบอร์เกอร์เนื้อสับมาอีก1แผ่นใหญ่ๆโอเคน่ากินนะที่มันคอมโบได้สุดยอดมากแกเคี้ยวมึงกินมะกรูดกินมะกรูดตลอดเลยอะปวดท้องแย่เลยไม่ทันใจไม่ทันใจ ปะพี่ว่าเดี๋ยวเรารีบกินดีกว่ามองฟ้าแล้วใกล้จะมืดแล้วเดี๋ยวเราไปเดินส่วนอื่นต่อโอโมเมนต์สนับสนุนโดยต้องยอดอ่อนใบชา3ใบถึงจะโอจริงมีโอชิชีวิตโอจังเป็นยังไงบ้างเจมสำหรับสายต่อคิวโตโยโกะไลน์แล้วก็อีก3ย่านสบายๆสำหรับวันนี้ผมขอบอกเลยครับว่าชีวิตผมเนี่ยโอสุดๆเลยครับพี่โอ้โหถ้าโออย่างนี้นี่ต้องบอกเพื่อนๆไปเลยว่าโอยังไงบ้างในแต่ละที่โอ้โหขอบอกเลยครับผมโมเมนต์แรกที่ผมชอบสุดๆครับคือที่ไดกันยาม่าตรงนี้เนี่ยคือมันจะเป็นแบบว่าช้อปปิ้งโซนแบบ private แล้วคือแบบว่าคนที่เขามาเดินเล่นในโซนนี้เนี่ยก็แต่งตัวกันเก๋ไก๋มากเลยแล้วคือพอเดินถัดไปอีกนิดนึงก็เป็นทีไซส์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็นเวิร์กที่แบบทุกคนอ่ะจะมานั่งชิลกันโอ้นี่โอสุดๆเลยเพราะมันเป็นแบบแหล่ง private ที่ยังมีความเป็นวัยรุ่นอยู่ด้วยเหมือนกันอีกโมเมนต์นึงที่ผมชอบนะครับคือโมเมนต์ที่2ของผมก็คือที่นาคาเมกุโร อันนี้เนี่ยคือจะต่างจากอันแรกโดยสิ้นเชิงเลยคืออันนี้จะเป็นแบบชิลๆธรรมชาติเดินสบายๆนะครับผมคือเราซื้อกาแฟซื้อเค้กแล้วก็นั่งชิลไปเรื่อยสบายฟินสุดๆครับผมโอ้โหแล้วอีกโอโมเมนต์นึงล่ะโมเมนต์ที่3ของผมครับคือที่นี่เลยที่นี่เลยจียูเงากะอันนี้คือแบบเหมือนแบบเป็นอารมณ์แบบเดินเล่นแถวบ้านๆของเราอ่ะฮะแบบเป็นแบบโลคอลคือมันจะมีสวนสาธารณะร้านช้อปปิ้งต่างๆร้านอาหารคือแบบมันอยู่ในโซนเดียวกันหมดเลยแล้วเราเดินเล่นแบบสบายๆนั่งพักตรงสวนสาธารณะก็นั่งพักได้มันเป็นวันเหมือนสำหรับแบบไม่อยากออกไปที่ไหนไกลแล้วอยากจะแบบเดินมาแถวๆบ้านก็มีทุกอย่างมีครบทุกอย่างในโซนเดียวกันครับผมเอาล่ะอุ้มว่าถึงตอนนี้นะคะเพื่อนๆต้องมาร่วมสนุกกับเราสองคนแล้วถึงเวลาที่เจมจะต้องเลือก2โมเมนต์ที่เจมชอบแล้วสำหรับวันนี้โมเมนต์ไหนโมเมนต์แรกนะครับที่ผมเลือกคือไดกันยาม่า
ตอนนั้นเจ๋งมากๆเลยพลายเป็ดแต่วัยรุ่นครับผมโมเมนต์ที่2ที่ผมเลือกครับคือนากะเมกุโระชิลๆกับธรรมชาติครับเลือกกันมาเลยนะคะเพื่อนๆตอบคำถามผ่านทาง Facebook มาคำตอบที่ถูกต้องนะคะจะถูกนำรายชื่อทั้งหมดมารวมกันแล้วก็แรนดอมหาผู้โชคดีได้กิฟต์เซตจากโอชิไปเลยและนอกจากนี้นะคะโออิชิเขาก็มีกิจกรรมสนุกๆให้ร่วมทำกันด้วยโออิชิทัวร์ยกแก๊งโอยกกวนสุดยอดทัวร์ญี่ปุ่นกับโออิชิพร้อมช็อปกระจาย1ล้านบอนร่วมสนุกกันได้ง่ายๆแค่กดดอกจัน494ดอกจันตามด้วยรหัสใต้ฝาหรือในกล่องแล้วกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมและโทรออกส่งฟรีแค่นี้คุณก็มีสิทธิ์ลุ้นเป็นผู้โชคดีเที่ยวฟรีแถมพาเพื่อนซีไปได้อีก1คนร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤษภาคมนี้รีบส่งกันมาเยอะๆนะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวญี่ปุ่นกันช่วงโอโมเมนต์สนับสนุนโดยต้องยอดอ่อนใบชา3ใบถึงจะโอจริงมีโอชิชีวิตโอจังก็กลับมาที่สถานีจียูงะโอกาสสเตชันเพราะว่าอุ้มก็ได้บอกเพื่อนๆไปแล้วว่าที่นี่นะมีอะไรบ้างตรงไหนน่าสนใจบ้างก็บอกไปหมดแล้วตอนนี้นะถึงเวลาที่อุ้มจะพาเพื่อนๆกลับไปที่สถานีที่เราเป็นจุดเริ่มต้นกันนั่นคือสถานีชิบุยะสเตชันสบายในวันหยุดนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็มาตามพวกเราได้นะใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วสายโตเกียวโตโยโกะไลน์เนี่ยมันสามารถพาเราไปถึงโยโกฮาม่าได้แต่วันนี้เนี่ยจะไปแค่ 3-4 ที่ก็พอแบบเซิร์ฟๆนะฮะเพราะว่าของเราเนี่ยพาไป3ย่านสามารถที่จะควบคุมเวลาได้ภายใน1วันนะคะสามารถเที่ยวได้หมดเลย3ย่านใช่ครับผมซึ่งผมเชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยก็เที่ยวได้เหมือนผมเพราะผมเองเลยยังไปได้และกลับได้และผมคิดว่าเพื่อนๆก็ทำได้เหมือนกันครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ดูเรา2คนแล้วก็อยากจะเที่ยวตามแบบเรานะคะอยากจะรู้เกี่ยวกับพวกข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถไฟหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวสามารถที่จะเข้าไปดูผ่านเว็บไซต์ของ Japan Holiday ได้หรือว่าอยากจะโทรสอบถามข้อมูลโดยตรงเลยก็โทรตามเบอร์นี้ได้เลยใช่ครับหรือเพื่อนคนไหนครับผมอยากดูเทปย้อนหลังหรือว่าอยากจะคอมเมนต์กับเรานะครับเข้ามาที่แฟนเพจของรายการเลยและที่ขาดไม่ได้นะคะก็ต้องขอขอบคุณ Audio Yaris That's Right ที่สุดของความใช่ในสไตล์คุณค่ะใช่ครับแล้วพบกันใหม่ครับตามวันและเวลาด้านล่างนี้เลยครับสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายสำหรับวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นกันที่สถานีโตเกียวเพราะว่าพี่จะพาเจมส์แล้วก็เพื่อนๆเนี่ยไปเที่ยวเมืองที่อยู่ใกล้ๆชื่อว่าเมืองโยโกฮาม่าค่ะทาระโมเดลเรลเวย์มิวเซียมที่นี่นะเขาจะรวบรวมพวกโมเดลรถไฟต่างๆไว้เยอะแยะน่าสนใจมากๆเลยสถานที่ต่อไปของพวกเราครับนูดูลส์มิวเซียมครับตอนนี้นะคะอุ้มพาเพื่อนๆมาอยู่ที่สวนที่ชื่อว่าสังไก่เอ็นตึกนี้นะคะชื่อว่าตึกมาโยคลับให้ความรีแลกซ์ผ่อนคลายสำหรับคนโยโกฮาม่าแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาในแถบนี้เนี่ยสนับสนุนโดย J-Plan Holiday เที่ยวญี่ปุ่นกับคนรู้จริง